พระราชาขอให้เทวันไปขอโทษเอ่ยเธอไม่ยอมขอเลยว่าถูกเหยียบคอชดาจึงไม่ยอมขอโทษเพราะว่าโกรธเป็นหนักหนาทีนั้นพระราชาสั่งทหารจับที่คอที่ท้องและที่หัวกดลำตัวลงก้มขอโทษที่เท้าพระนอนารทะดาบทดีท่านกล่าวว่ายังไม่ขอโทษให้สมศักดิ์ศรีเพราะว่าดาบทนี้ยังไม่มีความเต็มใจเวลาใกล้สว่างขอทรงวางตัวเธอไว้ในน้ำถึงคอให้เอาก้อนดินเหนียววางบนศีรษะเพื่อบังแสงอรุณแห่งอาทิตย์รนพอรุ่งอรุณพ้นขอบฟ้าบนบูรพาก้อนดินเหนียวจะแตกเป็นเจ็ดแสกในพริบตาให้เธอดำในวารีไปโผล่ที่อื่นพลันพระราชาตรัสคำให้กระทำตามว่านั้นเมื่ออรุณขึ้นพลันดินเหนียวนั้นแตกกระจายพระเทวันรีบดำลงในน้ำมุดหนีหายไปโผล่ที่อื่นไกลแล้วจึงได้มากราบกรานแทบบาดนารทะเพราะพระเทระจึงเรียกขานจงลุกขึ้นเถิดท่านกระผมนั้นให้อภัยบรมศาสดาเทศนาแล้วตรัสไขว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาเป็นอานนท์เทวระดาบทปรากฏเป็นติสสะโน่นนารทะอีกคนได้เป็นเรานี่เองแลรับสั่งเรียกติสะเทระมาแล้วตรัสแก่ติสะครั้นเมื่อแม้เราถูกด่าและถูกตีเราถูกผู้นนชะนะและลักสิ่งของหนีชื่อว่าเวรเหล่านี้ย่อมไม่ระงับได้เลยแต่ว่าเมื่อเราไม่เข้าไปผูกความโกรธเวยว่าผู้โน้นมันเคยด่าและตีหัวเราชนะลักสิ่งของที่เราครองเวรของเขาเหล่านั้นย่อมจะเข้าไประงับดับศูนย์จริงขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเช้าวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำ
ทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมและจะเป็นวันสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งได้นำเสนอมาเป็นเวลาหลายวันนะเพราะว่าเรื่องมันยาวคือเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ได้เคยทำมาและได้พระพุทธองค์ได้ทรงเล่าอดีตนิทานสมัยนานเนกาเลมาให้ภิกษุทั้งหลายและประชาชนทั้งหลายได้ฟังกันและก็ได้เล่าเรื่องมาตั้งแต่สมัยโน้นเมืองพาราณสีเนี่ยเหมือนลิเกลิเกที่เล่นกันส่วนใหญ่ก็โอ้เมืองพาราณสีนะนี่ก็สมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าหิมพานต์เขาเรียกว่าที่เขาวงกตนู่นอยู่ในป่า8เดือนแล้วก็มีความประสงค์อยากจะฉันของหวานของเค็มของเปรี้ยวอะไรต่างๆอาหารการกินในบ้านในเมืองสัก4เดือนทำอย่างนี้เนี่ยทุกๆปีอยู่ในป่า8เดือนอยู่ในเมือง4เดือนคือมาจำพรรษามาจำพรรษามาหากินสมัยนั้นเป็นฤาษีนะเป็นฤาษีที่นี่ก็มีคู่เขาเรียกคู่กัดกันอยู่ในป่าเหมือนกันนะอยู่ในป่าอยู่ในปฏิบัติธรรมอยู่นู่นที่เขาวงกตเหมือนกันนะก็เข้ามาในเมืองเหมือนกันมาหากินของเปรี้ยวของหวานเหมือนกันอ่ะเสร็จแล้วก็พักอยู่ที่โรงปั้นหม้อของนายช่างหม้อนี่นะด้วยกันที่เดียวกันตอนตกกลางคืนมาก็ทะเลาะกันคือเหยียบชะดากันเหยียบหัวเหยียบคอนี่คือองค์หนึ่งองค์ที่เกเรนั่นนะชื่อเทวระไม่นอนที่ของตัวเองตอนแรกก็อยู่กันคนละข้างเสร็จแล้วพอตอนดึกมามันมืดแล้วมองไม่เห็นก็ไล่ไปนอนที่ประตูทางเข้าทางออกนารทดาบทก็เดินออกไปทำธุระข้างนอกเหยียบชดาคือเหยียบหัวมวยผมมวยผมที่เกล้าไว้บนหัวเนี่ยก็ทะเลาะกันที่นี่พอกลับเข้ามาไปปัสสาวะเสร็จแล้วกลับเข้ามาก็องค์เทวทัตนั้นคิดว่าองค์นี้เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวก็จะเหยียบหัวเราอีก
ก็เลยหันหัวไปทางเท้าเลยทีนี้เวลานอนแล้วนอนแล้วนอนต้องหันหัวไปทางเท้าอีกองค์นาลทะเข้ามาก็คิดว่าเออเมื่อกี้นี่เราเหยียบหัวตอนนี้เราจะไปทางเท้าดีกว่าเดินขึ้นไปทางเท้าไม่รู้ว่าเป็นหัวเหยียบคอเลยทีนี้เหยียบคอเสร็จเอาละสาบแช่งกันท่านนาลทะบอกว่าเราไม่มีความผิดท่านมาด่าเราเนี่ยใครมีความผิดก็ขอให้คำสาปนั่นไปตกบนศีรษะของคนนั่นว่างั้นนะเสร็จแล้วก็ด่าเหมือนกันสาปนะสาปเหมือนกันสาปเหมือนเดียวกันถ้าอารมณ์ขึ้นเนี่ยก็ขอให้ถ้าอารมณ์ขึ้นเนี่ยขอให้ศีรษะแตกเป็นเจ็ดเสียงนี้นะแต่นาลทะดาบทซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์รู้อดีตรู้อนาคตมองไปแล้วโอ้คำสาปนี้มันจะตกบนกระบาลพระอาจารย์ก็มีความกรุณาพระโพธิสัตว์ก็มีความกรุณาอยู่ละสงสารก็เลยอธิษฐานด้วยฤทธิ์นะห้ามไม่ให้อรุณขึ้นไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นตอนตื่นเช้ามานี่นะถ้าขึ้นมาเนี่ยหัวแตกแน่ว่างั้นนะชาวเมืองทั้งหลายก็ไปฟ้องพระราชาดิโอ้พระองค์พอขึ้นมาครองราชว่างั้นฟ้ามืดมัวมนตื่นเช้ามาเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยว่างั้นเป็นพระราชาไม่ดีว่างั้นมากันโทษพระราชาใหญ่เลยพระราชาก็โตทรงทอดพระเนตรดูความผิดของตัวเองก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ทรงดำริว่าเอ๊ะเนี่ยคงจะมีบรรพชิตทะเลาะกันละมั้งเนี่ยก็ให้คนไปถามทหารไปหาถามไม่มีพระมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยมีฤาษีทั้งหลายมาหรือเปล่าเนี่ยคนทั้งหลายก็บอกว่าโอ้เมื่อวานนี้เห็นมาสองนุ่นพักอยู่ที่ลง ปั้นของนายช่างหม้อ ราชาก็นำให้คนนำเสด็จไปถือครกเพลิงไปเลย ไปถึงก็ถามท่านนาลทะดาบสนาลทะดาบสเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยมาถึงบัดนี้ตอนสุดท้ายท่านพระราชาก็ขอให้ดาบสชื่อว่าเทวละนะเทวละหรือเทวันนะในภาษาไทยขอโทษท่านนี่อาตมาไม่ขอว่างั้นเนี่ยเหยียบหัวเหยียบคออาตมาเนี่ยอาตมาไม่ขอโทษว่างั้นถ้าไม่ขอหัวของพระคุณเจ้าจะแตกนะเพราะว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้มีความผิดเอาแตกก็แตกว่างั้นแตกก็แตกไม่เอาไม่ยอมนาลทะดาบสก็เลยบอกพระราชาว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ให้ทหารจะไปพระราชาก็ให้ทหารจับหัวจับท้องอะไรที่ว่าเนี่ยเหมือนปิดปากหน้าไว้เมื่อกี้เนี่ยเอาให้ก้มลงก็ไปกราบพระเถระที่เท้าพระเถระขออภัยก็บอกว่าโอ้ยังไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านไม่มีความเต็มใจท่านไม่ได้ก้มลงด้วยความสมัครใจแล้วลุกเถอะท่านแล้วก็ระวังถ้า
ตะวันขึ้นถ้าแสงเงินแสงทองขึ้นก็ศีรษะจะแตกตรงนั้นพระราชาก็แสดงความกรุณาเหมือนกันสงสารท่านจะทำยังไงดีครับถามท่านพระนารทะก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาลงไปให้ลอยคออยู่ในน้ำวะฮะให้ถึงคอนี่เหมือนกันนะให้ทหารจับลงไปมุดลงไปในน้ำถึงคอนี่แล้วก็บอกท่านดวงท่านว่าถ้าผมคลายฤทธิ์เลยนะคลายฤทธิ์เมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยพอแสงอาทิตย์ขึ้นให้ท่านรีบดำน้ำลงไปโผล่ที่อื่นนะเหมือนกันก้อนดินเหนียวที่วางอยู่บนหัวท่านเนี่ยคือให้ไปลอยน้ำหยุดจมอยู่ในน้ำแล้วก็ทูลก้อนดินเหนียวอยู่ก้อนหนึ่งก้อนดินเหนียวจะแตกเหมือนกันแตกแล้วให้ท่านรีบดำน้ำไปที่อื่นถ้าไม่ดำลงไปนะมันก็จะแตกถึงหัวของท่านนะมันก็จะถึงหัวของท่านเหมือนกันทีนี้พอแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้ารุ่งอรุณขึ้นเท่านั้นก้อนหินก็แตกกระจายเลยเป็นเจ็ดเสียงแทนหัวของท่านคนบังหัวของท่านโอ้ก้อนหินแตกแล้วนี่ไอ้ก้อนดินเหนียวแตกแล้วเนี่ยรีบดำน้ำมันไปโผล่อีกที่หนึ่งนี่เรื่องเนี่ยท่านก็พระพุทธเจ้าเมื่อนำเรื่องเหล่านี้มาเล่าเรียบร้อยแล้วก็ตรัสว่าอ๋อเทวราชดาบสเทวราชดาบสในครั้งนั้นก็มาเป็นพระติจานี่แหละนั่นน่ะนี่พระเทวราชดาบสที่ในครั้งนั้นในตอนนี้ก็มาเป็นพระติสานี่แหละว่าส่วนพระราชานั้นน่ะก็มาเป็นพระอานนท์เสร็จแล้วนารทดาบสนั้นก็คือเรานี่เองมาเกิดก็เป็นเรานี่เองก็คือเป็นอดีตเป็นพระโพธิสัตว์นั่นก็มาเป็นเรานี่เองแล้วก็ตรัสเรียกบุตรพระบรมศาสดาเทศนาแล้วก็ตรัสเรียกรับสั่งเรียกพระติสสะเถระมาก็ตรัสกับพระติสสะว่าโอ้ติสสะเอ้ยถ้าหากมัวคิดอยู่ว่าไอ้คนโน้นด่าเราคนนี้ตีเราเนี่ยนะไอ้คนโน้นชนะเราคนนั้นลักสิ่งของเราหนีไปเนี่ยนะเวรเราเนี่ยมันจะไม่ระงับแต่ว่าเมื่อเราไม่เข้าไปผูกความโกรธว่าผู้โน้นมันเคยด่าและตีหัวเราชนะลักสิ่งของที่เราครองเวรของเขาเหล่านั้นย่อมจะเข้าไประงับดับสูญจริงเลยนะตัดเป็นคาถาเนี่ยคาถาภาษาบาลีอโปชิมังอวะทิมังอชินิมังอาหาสิเมเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะแปลว่าผู้ใดเข้าไปผูกโกรธว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นตีหัวเราคนนั้นชนะเราเนี่ยนะคนนั้นลักสิ่งของเราไปเนี่ยนะเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับเหมือนกันนะเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับเยจะตังนูปนัยหันติเวรังเตสูปสัมมติแต่ผู้ใดไม่เข้าไปผูกโกรธไม่อาฆาตมาดหมายไม่แค้นไม่เคืองไม่ผูกเวรผูกกรรมอะไร
ึงใครจะทำเราก็ตามเนี่ยเวรย่อมจะเข้าไประงับดับศูนย์เวรย่อมจะเข้าไประงับดับศูนย์จบพระธรรมเทศนานี้ชนทั้งหลายนะชนทั้งหลายก็บรรลุธรรมนี่บอกว่า 84,000 นะโอ้ไม่ใช่น้อยๆอ่ะ 84,000 บรรลุธรรมเป็นต้นว่าเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนะจนถึงอรหันต์นะจนถึงอรหันต์แต่ว่าพระติสสะพระติสสะเนี่ยไม่ได้บรรลุหรอกแต่ว่าได้เป็นจากเป็นคนที่จากเป็นคนที่ว่ายากสอนยากนะจากเป็นคนว่ายากสอนยากนี่ก็กลายมาเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายกลายมาเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายนี่เป็นผลที่พระพุทธองค์ทรงนำเรื่องอดีตนิทานมาเล่าให้ฟังเพราะนั้นธรรมะที่ว่าไว้มาแต่ต้นก็คือว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่เวรมันจะไม่ระงับถ้าว่าจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันอยู่นี่อันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นโบราณคาถาในสคาถวัคสังยุตตนิกายที่พระพุทธองค์ทรงนำเรื่องอดีตนิทานเนี่ยมาเล่าเสร็จแล้วก็สรุปให้ฟังว่ามันอยู่ที่การที่จะคิดที่จะระงับคนทั้งหลายที่ได้รับฟังบรรลุธรรมกันท่านพระติสสะที่ว่ามาบวชใหม่เนี่ยไม่เคารพไม่ต้อนรับพระเถระทั้งหลายที่มาจากป่าเนี่ยจึงเป็นพระเถระเป็นอรหันต์ก็จบ จากเป็นว่ายากสอนยากก็มาเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายแล้วก็ปฏิบัติธรรมสืบไปในที่สุดก็จะได้บรรลุธรรมอีกเหมือนกันในต่อไปนะตอนนี้ยังอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราทั้งหลายนำไปปฏิบัติอย่าได้ผูกเวรผูกกรรมซึ่งกันและกันไม่อย่างนั้นก็จะลบลาฆ่าฟันกันเหมือนอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสฮูตีเฮสบอลเลาะทั้งหลายหรือไม่ก็หมู่ยุโรปนาโต้สหรัฐนะกับรัสเซียยูเครนนี่ทั้งหลายเนี่ยที่ลบกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเพราะห้องเวรจองเวรจองกรรมกันมาเป็นพันพันปีเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่แหละถ้าว่าไม่จองเวรจองกรรมกันโอ้อารมณ์อรวยอยู่ด้วยกันด้วยดีนะก็จะไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสงครามเอามาเกดดอนเกดแดนอะไรทั้งหลายเขายังไม่มีอันนี้ก็ฝากไว้เป็นคติเตือนใจเราท่านทั้งหลายเพื่อประโยชน์ส่วนที่พ้นในโลกสิบต่อไปขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมก็ทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร